ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดธนาธรชื่นชมคนกล้ายินดีถอนฟ้องรีไรเตอร์ทีนิวลั่นไม่เคยคิดว่าสื่อเป็นศัตรูหลังจากที่นายเอกชัยเรืองฉายรีไรเตอร์สำนักข่าวทีนิวผู้ที่ตกเป็นจำเลยถูกพักอนาคตใหม่ยื่นฟ้องกรณีนำเสนอข่าวจุนเจิมกล่าวหาอนาคตใหม่คิดล้มเจ้าประกาศลาออกจากทีนิวระบุได้แรงบันดาลใจจากธนาธรทำให้กล้าพูดความจริงฝักใฝ่และทวินหาประชาธิปไตยล่าสุด Facebook ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้โพสต์ข้อความว่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อผมและพรรคอนาคตใหม่ตัดสินใจฟ้องร้องทีนิวกรณีเขียนข่าวปิดเบือนใส่ร้ายโจมตีเราโดยยกข้อเขียนของหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนที่กล่าวหาพวกเราทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าพวกเราเป็นอันตรายและต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อเช้าผู้ที่เป็นมือเขียนข่าวชิ้นนี้จากทีนิวก็ได้ออกมาเปิดใจว่าเขาได้ตัดสินใจลาออกจากทีนิวโดยยอมรับว่าเขาไม่ได้เขียนข่าวไปตามหลักเสรีภาพสื่อและจากนี้ต่อไปไม่สามารถทำงานที่ต้องทรยศอุดมการณ์ตัวเองได้อีกผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจและใช้เวลาอ่านข้อเขียนของท่านนี้ดูโดยส่วนตัวผมชื่นชมคนเช่นนี้มากคนที่กล้าเผชิญกับความไม่ถูกต้องด้วยความจริงผมยืนยันว่าผมไม่เคยคิดว่าสื่อมวลชนคนใดหรือสำนักไหนเป็นศัตรูกับเราเลยเพราะผมเข้าใจดีว่าเงื่อนไขความจำเป็นของสื่อแต่ละคนแต่ละสำนักนั้นต่างกันช่วงหลายวันที่ผ่านมาผมสังเกตเห็นคนทำงานวิชาชีพสื่อมวลชนได้กล้าลุกขึ้นมาพูดความในใจและความจริงเพิ่มมากขึ้นทีละคนทีละคนสุดท้ายผมและพรรคอนาคตใหม่ตัดสินใจจะถอนฟ้องคดีที่เราฟ้องมือเขียนข่าวของทีนิวท่านนี้แน่นอนที่สุดการตัดสินใจเช่นนี้อาจขัดใจผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่บ้างไม่มากก็น้อยแต่ผมอยากให้ทุกคนกล้าเอาชนะความเท็จด้วยความจริงกล้าให้อภัยผู้ที่เคยผิดพลาดและอบรับพวกเขาไว้ด้วยความอารีกล้าบอกว่าเราพอแล้วกับความขัดแย้งเช่นนี้และกล้ายืนยันในแนวทางจุดยืนอุดมการณ์ของพวกเราว่าเราจะเดินหน้าทำงานการเมืองด้วยความสร้างสรรค์ด้วยความหวังด้วยความจริงและด้วยความฝันที่จะเห็นสังคมนี้ประเทศนี้ดีกว่าที่เป็นอยู่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ